มากันที่เรื่องใกล้ตัวอย่างไลน์แมนดีกว่าโอ้โหยุคนี้เอาจริงๆนะเห็นวิ่งกันเต็มเลยบนท้องถนนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะโอ้โหมีพี่ๆเขาแบบว่าสั่งอาหารกันเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้มันมีสถิติที่แบบว่าหลายเรื่องเนี่ยที่เราอ่านแล้วเราก็โอ้โหคือพี่อยากกินขนาดนั้นเลยเหรอระยะทางการส่ง85กิโลเมตรแล้วพี่ไลน์แมนยังไงคุณอยากกินเราจัดให้เหมือนกันจัดให้ทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้อยากจะให้เห็นว่าการเติบโตของไลน์แมนเนี่ยเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดมากจริงๆตั้งแต่วันแรกเริ่มที่เปิดธุรกิจมาแล้วรู้สึกว่าจะเปิดเป็น3เซกเตอร์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคือมีผู้ค้าเนี่ยที่เข้ามาร่วมแพลตฟอร์มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้กระทั่งผู้ใช้งานตัวเลขคนที่ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยนะทะลุ3ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเชื่อหรือไม่แน่นอนค่ะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะความสะดวกสบายนี่แหละตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเยอะเลยคลิกอย่างเดียวอยากกินอะไรอยากทำอะไรส่งถึงแล้วนะคะLINE Man Application บริการยอดนิยมของไทยเนี่ยอย่างที่คุณมุกบอกไปมี3กลุ่มลูกค้าหลักด้วยกันบอกว่าแค่4ปีนะทะลุตัวเลข3ล้านรายแล้วและล่าสุดเนี่ยเผยสถิติแปลกนะที่พูดไปว่าเอ้ยบางอย่างบางเรื่องเราไม่รู้นะของการใช้บริการ Delivery ในปี2019นะคะที่พฤติกรรมการสั่งอาหารเปลี่ยนไปอ่ะไปย้อนรอยดูธุรกิจของ LINE Man ในไทยกันก่อนนะที่บอกแล้วเริ่มต้นธุรกิจแต่ปี59นะคะปีแรกเปิดตัวไปด้วย3บริการก็คือเรื่องของ Foodmessenger convenience นะคะแล้วก็ตามมาด้วยบริการ purser นะคะในปี2560พร้อมกับขยายพันธมิตรร้านอาหารจากหมื่นเป็น 20,000 และก็ฉลองผู้ใช้บริการครบ 500,000 ไปแล้วนะคะในปี61เปิดบริการไลน์แท็กซี่นะคุณผู้ชมคือถ้าดูจากเนี้ยเราเห็นนะคะเราไล่เรียงกันได้ไล่เรียงดูกันไปทีละเพจแล้วกัน2559เนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือเริ่มต้นจากร้านอาหารหมื่นร้านนะเดี๋ยวลองขยับมาดูปี2560ซิว่าตัวเลขเนี่ยเติบโตมากน้อยขนาดไหนนะคะนี่แค่มกราคมขยับขึ้นมาเป็น 20,000 ร้านแล้วก็อย่างที่คุณเพนบอกคือช่วงเมษายนเนี่ยเขาก็เปิดบริการพาร์เซลและหลังจากนั้นมิถุนายนกลางปีคนใช้บริการ 500,000 แล้วร้านขยายเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ร้านนะคะอันนี้คือตัวเลขแค่ภายในปีเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวลองมาดูต่อปี61ล่ะเป็นยังไงบ้าง LINE Taxi จ้ะอ๋อมาเปิดในปีนี้ใช่นะคะแล้วก็ฉลองครบรอบ2ปีนะคะผู้ใช้บริการมากกว่าล้านคนต่อเดือนนะนะฮะแล้วก็ร้านค้าเห็นไหมคะยอดเพิ่มขึ้นนะเป็น 40,000 ร้านนะแต่เห็นตัวเลขที่ว่าเนี่ยยังธรรมดานะคะธรรมดาเทียบกับปี2562เดี๋ยวมาดูว่าในปีที่ผ่านมาคุณเห็นไหมครบรอบ3ปีมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นชานมไข่มุกฟีเวอร์ค่ะฮิตกันเป็นว่าเล่นแล้วสั่งกันเยอะมากแล้วเวลาสั่งทีเนี่ยเขาไม่ได้แบบออเดอร์1แก้ว1ไม่มีใครจะสั่งแก้วเดียว20 30แก้วคือต่อคิวกันว่าไปเลยนะคะเนี่ยชานมไข่มุกเพิ่มขึ้นถึง50เท่าแล้วก็ช่วงปลายปีเขาก็มีการฉลองเครือข่ายพันธมิตรร้านอาหารมากที่สุดในไทยคือมีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์ม 100,000 ร้านแล้วอย่างที่บอกคือคนใช้แพลตฟอร์มเนี่ย3ล้านคนเข้าไปแล้วนะไม่ธรรมดานะคะพร้อมกับประกาศเปิดตัวบริการที่6นะยังไม่หยุดนะหยุดบริการที่6ในไทย LINE MAN นะคะที่เรียกว่ามาเซอร์วิสนะก็คือไปผู้ช่วยซื้ออ๋อนี่ไงไลน์แมนมาประเภทแบบว่ากินของกินของใช้ภายในบ้านจากซูเปอร์มาร์เก็ตคือก็เหมือนไปช็อปให้อ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะช่วยช็อปสินค้าส่งตรงถึงบ้านไปเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่คอนโดคุณแม่รุ่นใหม่ที่ทำงานและก็ดูแลครอบครัวไปพร้อมกันร้านอาหารขนาดเล็กที่ใช้บริการสั่งของในปริมาณที่ไม่มากนั่นเองนะซึ่งไลน์แมนมองว่าด้วยฐานลูกค้าที่ใช้บริการของไลน์แมนที่มีอยู่ถึง3ล้านรายในปัจจุบันจะดึงส่วนหนึ่งมาใช้บริการด้านนี้ได้และก็มองว่าปัจจุบันการช็อปสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์มีสัดส่วน 2-3% ของยอดค้าปลีกรวมเท่านั้นดังนั้นเขาบอกตรงนี้แหละดังนั้นขอร่วมมาร์เก็ตแชร์หน่อยซินะก็คาดว่าจะมีคนใช้บริการให้ไปช่วยช็อปแล้วก็ซื้อแล้วก็มาส่งถึงบ้านด้วยอ่ะไปฟังกลยุทธ์นี้กันหนักค่ะต้องบอกว่าอาหารไทยนะคะยังเป็นแคตตากรีหลักๆที่คนยังนิยมสั่งภายใต้อาหารไทยอะค่ะจริงๆแล้วในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสับเซตในอาหารไทยจะเป็นพวกอาหารยำส้มตำเนี่ยยังเป็นสิ่งที่คนไทยเขาเรียกว่ายังนิยมสั่งและถูกปากคนไทยนะคะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นพวกของหวานนะคะของหวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นในส่วนของทาร์เก็ตหลัก
ที่แบบคนนิยมสั่งบนไลน์แมนนะคะแล้วก็สุดท้ายแต่ว่าปีนี้เทรนปีที่แล้วเทรนอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยก็คือพวกสินค้าหรือว่า product ที่เป็นพวกชานมไข่มุกเดิมเนี่ยจะติดอันดับท็อปแบบท็อป3เลยแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะเริ่มแบบมีแผ่วๆไปบ้างสำหรับพวกชานมไข่มุก Thailand market is core market of line platform so like Japan and Taiwan Thailand is our key core market from line perspective especially line man is a local service so we only serve for Thai usersSo that's the reason why we are so successful in Thailand market, and also Thai market is very important to us. We can say we claim number one for food delivery service. I know some other competitors, they are like doing light hauling service or some other services. So they are very good at that areas, but we are very good at food delivery service. And that's the reason why we launched Lineman Grocery Delivery Service, Lineman Mart, to be more focused on food.นี่เขาก็ชัดเจนนะคะว่าเขาก็เปรียบเทียบตำแหน่งของตัวเองกับคู่แข่งอื่นๆที่อยู่ในตลาดแล้วก็ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านของฟู้ดเดลิเวอรี่คือเหมือนเน้นเจาะไปในสิ่งที่เขาถนัดนั่นเองทีนี้การจับมือเป็นพันธมิตรกับ Happy Fresh เนี่ยก็ Happy Fresh นะคะจริงๆเขาเป็นสตาร์ทอัพด้านซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เขาเคยให้บริการมาแล้วทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียทีนี้ทางผู้บริหารก็บอกว่าเห็นโอกาสนะสำหรับการเจาะตลาดในประเทศไทยแล้วที่มีงานเปิดตัวเนี่ยนะคะก็มีพิธีกรคนดังคือคุณโอปอปนิสราก็เป็นคุณแม่รุ่นใหม่มาด้วยคือเธอก็ยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันช่วยทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆจะง่ายขนาดไหนลองฟังคุณโอปอกันค่ะปัจจุบันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเราเยอะอะค่ะบางทีเวลามันไทมากจนไม่สามารถทำหลายอย่างให้เสร็จได้ภายในวันเดียวเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเราได้มากเช่นเวลาเราต้องอยู่บ้านต้องประชุมหรือต้องอยู่กับลูกบางทีถ้าเรามีแอปพลิเคชันอย่าง Line Man เนี่ยโดยเฉพาะที่ออกมาเป็น Line Man Mart ที่ออกไปช่วยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราได้จริงๆเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเวลาแล้วเราก็สามารถใช้เวลานั้นออกไปประชุมออกไปทำงานออกไปอยู่กับลูกออกไปทำอะไรหลากหลายอย่างได้โดยที่เรามีผู้ช่วยอะค่ะจริงๆเทคโนโลยีช่วยให้เราให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นถ้าเราใช้ให้เป็นเราจริงซึ่งมันก็ใช้ไม่ยากด้วยอะค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าใช้แล้วก็ทำอะไรควบคู่กันไปแล้วก็สะดวกที่สำคัญคือเวลาเหมือนกับไปช่วยซื้อแบบเนี้ยเขาก็จะเลือกของที่ดีสะอาดสดมามีคุณภาพนั่นเองใช่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของรถยนต์กันค่ะโดยเฉพาะ Toyota เบื้องต้นคาดการ